ปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับสูงอุทิศชีวิตเพื่อประชาชนสมบูรณ์จะเทิดทูนอุดมการณ์นิรันดร์ไปจากแก่แก่แก่ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปมาจับจองพื้นที่ให้รู้ว่ามวลชนของพวกเราไม่เคยอ่อนข้อต่อเผด็จการเข้ามาได้เลยครับพี่น้องครับท่านอาจารย์ปรีดีอนุญาตให้เราใช้แล้วเพราะธรรมศาสตร์เป็นของประชาชนไม่ใช่ของเผด็จการเบี้ยผู้สูงอายุมึงไม่มีปัญญาจ่ายผมก็อดทนมานานนะพวกเราอดทนกันมานานก็มันมีคนที่เปิดฉากมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสนับสนุนแล้วก็เร่งให้มันจบนะก็คือผมเดินมาตั้งทุกชุมนุมนะตั้งแต่ปี14 16อ่ะแล้วก็19 35 50 49แล้วก็มา57 53วันนี้มาช่วยน้องลูกหลานๆพอลูกหลานๆเขาออกมาอย่างนี้ป้าอยู่ไม่ได้เราก็ถือว่ามาช่วยลูกหลานๆเพื่อประชาธิปไตยเพื่ออนาคตของลูกหลานต่อไปเพราะป้ารุ่นป้านี่มัน70ฝ่าแล้วเพราะอายุมันมากแล้วแต่ลูกหลานเราสิจะลำบากก็ผ่านเสื้อแดงมาไงตอนนั้นป้าก็ไปคนเดียวเงี้ยแต่ป้าอยู่เขาไม่ได้นานเพราะมันเรากับคนเดียวแล้วเรากลัวรถเลิศมันจะหมดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะมีเพื่อนชักชวนมาก็มาจันไหนยันกันเนี่ยตอนหลังอ่ะเลยคิดว่าต้องมาช่วยให้ได้ประชาธิปไตยจริงๆเพราะมันตอนนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นพวกเผด็จการน่ะป้าภูมิใจมากที่เด็กรุ่นใหม่ออกมาขอให้เขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆให้ได้จริงๆเต็มใบของประชาชนประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินผมชื่นชมในคนเสื้อแดงครับในปีที่เขาโดนยิงกันผมเห็นว่าเขาทวงประชาธิปไตยตั้งแต่ผมอายุแค่อนุบาลหนึ่งฮะ5 ขวบเองผมเห็นเขาตอนนี้เขาก็ยังไม่จางหายนะครับก็ยังมาทวงประชาธิปไตยอยู่ผมก็เลยชื่นชมก็จะส่งต่อจากเขามาสู่เราส่งต่อเราไปสู่ลูกหลานของเราอีกรอบนึงจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยครับผมรู้สึกว่าอันนี้ผมพูดถึงกษัตริย์ได้ไหมฮะผมรู้สึกว่ากษัตริย์ควรอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับด้วยอันนี้ก็เป็นผลดีของเขาด้วยถ้าเขาไม่ยืนใต้เขาไม่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญด้วยกันกับพวกประชาชนนะครับก็คือต่างประเทศนั้นก็จะไม่ยอมรับพวกเราได้คือพวกเขาอ่ะมาตั้งนานแล้วไงก็ตั้งแต่ปี54ตั้งแต่คนเสื้อแดงใช่ไหมแล้วก็มารวมกับรุ่นเราก็ถ้าสำหรับผมก็คือการได้เห็นคนรุ่นเก่ากับคนที่มีประสบการณ์เก่าๆอย่างเงี้ยได้มาเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านการเมืองมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับเป็นการเจอกันทั้งสองรุ่นมันน่าอบอุ่นดีครับขอบคุณคนเสื้อแดงที่เสียสละชีวิตวันนี้ขอให้นอนตายตาหลับได้แล้ว99ศพมันต้องไม่ตายฟรีไหมยังไม่ตายต้องไม่ตายฟรี99ศพประเทศนี้เป็นของราษฎรมิใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง